าชนของเราต้องไม่บาดเจ็บฟรีแม้กระทั่งฝ่ายเสื้อแดงคือแม่น้องเขตก็ยังไม่หายโกรธที่ลูกเขาถูกทหารยิงยังไม่เป็นธรรมท่านก็มีความรู้สึกว่าอย่านิรโทษกรรมเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ว่าเราต้องฟังว่าประโยชน์ส่วนใหญ่ของคนไทยเป็นยังไงแล้วก็เราก็ให้ส่วนน้อยนั้นยอมเสียสละเหมือนกับผมจะไหว้นะผมจะข้ามฝั่งพี่น้องแกวเรือพาผมข้ามฝั่งมาถึงฝั่งเรียบร้อยแล้วผมต้องเดินทางต่อขึ้นภูเขาพี่น้องจะแบกเรือมาผมก็จะขึ้นภูเขาทำไมถึงเวลาที่ผมจะขอหน้ารถเหตุการณ์มันเปลี่ยนพัฒนาการมันเปลี่ยนก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจว่าวันนี้เราได้ทำหน้าที่ของเรามาสุดทางมีการปลองดองเมื่อไหร่ก็ผมก็ได้มีโอกาสกลับไปตอบแทนบุญคุณพี่น้องแต่ถ้าพี่น้องบอกไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องตอบแทนแล้วไปเราอยู่บนนั้นถ้าทุกคนต่อไปผมก็ไม่ว่าอะไรครับผมไม่ว่าอะไรจริงๆแต่ว่าพี่น้องต้องหยุดตั้งสติคิดว่าแล้วใครได้แล้วใครเสียอย่างที่ผมบอกนะครับลบกันต่อไปก็ค้าอาวุธรวยอย่างเดียวในที่นี้ก็คือผู้ที่ได้ประโยชน์จากความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาก็คือผู้ที่กำลังมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้คงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทำให้คนที่ฆ่าคน91คนเนี่ยไม่ต้องเข้าคุกด้วยนะเพราะถือว่ามันเกิดจากความต่อเนื่องเป็นผลพวงจากความขัดแย้งต่อเนื่องช่างแม่มันช่างพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับเขาบอกว่าตามประเพณีหนังไทยก่อนพระเอกออกมาก็ให้ผู้ร้ายแสดงให้เต็มที่วันนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่น้องจำนวนมากจริงๆที่เดินทางมาเพื่อฟังความจริงเกี่ยวกับกฎหมายล้างผิดคนโกงซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้ตัดสินใจตั้งเวทีในวันนี้เพราะเราทราบดีครับว่าขณะนี้ความพยายามในการที่จะผลักดันกฎหมายทำลายชาติล้างความผิดคืนสิทธิ์ให้คนโกงนั้นยังเดินหน้าอย่างเต็มที่ผมทราบว่าพี่น้องหลายคนที่อยู่ที่นี่ไปร่วมต่อสู้คัดค้านความไม่ถูกต้องมาแล้วหลายวันเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลายคนก็คงเหนื่อยคงล้าผมขอแสดงความคารวะต่อจิตใจอันแน่วแน่มั่นคงของพี่น้องที่ยังยืนหยัดต่อสู้กับความไม่ถูกต้องและวันนี้ผมต้องบอกครับว่าการที่รัฐบาลต้องรีรอต้องเลื่อนหรือต้องถอยไม่ใช่เพราะพรรคประชาธิปัตย์หรอกครับจริงอยู่เราทำหน้าที่ต่อสู้อย่างเต็มที่ตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของเราแต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับวันนี้พวกเราทุกคนต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนทุกกลุ่มที่ออกไปต่อสู้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาผมไม่ลังเลใจละครับผมเอ่ยชื่อได้ครับว่าวันนี้ต้องขอบคุณพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยผมต้องขอบคุณกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเสื้อหลากสี
ผมต้องขอบคุณแฟนๆรายการสายล่อฟ้าและอีกหลายต่อหลายกลุ่มซึ่งผนึกกำลังกันต่อสู้กับความไม่ถูกต้องที่กำลังเกิดขึ้นผมมาถึงที่นี่ตั้งแต่5โมงเย็นครับได้ฟังเพื่อนสสท่านอดีตหัวหน้าพรรคทั้งสองท่านท่านประธานวิปพูดจาปราศัยให้ข้อเท็จจริงกับพี่น้องประชาชนความจริงต้องถือว่าเนื้อหาสาระเกือบจะครบถ้วนผมก็กังวลแล้วครับเพราะว่าฟังไปก็เงยหน้ามองฟ้าตั้งแต่ยังเห็นจนมองไม่เห็นฟ้าก็ขู่ลงมาเรื่อยๆนะครับสายล่อฟ้าก็อยู่แถวนี้ตกหรือไม่ตกครับเนี่ยงานนี้ใช้เสียงข้างมากนะครับเสียงข้างมากว่าไม่ตกแต่ถ้าตกจะอยู่ด้วยกันไหมครับผมบอกพี่น้องครับถึงฝนจะตกหนักแค่ไหนมันชำระล้างทุกสิ่งแต่มันไม่ล้างผิดให้คนโกงผมยืนยันว่าที่เราต้องมาพูดมาจาในวันนี้มันไม่ใช่อย่างที่เขาพยายามจะสร้างเรื่องสร้างกระแสกล่าวหากันรอบใหม่วันนี้มีอีกรายการหนึ่งเขาจัดอยู่แถวเมืองทองมีนักเล่านิทานอีกหลายคนพยายามจะบอกจะขู่ประชาชนว่าพรรคประชาธิปัตย์กำลังก่อการกบฏผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยครับว่าเขาก่อการกบฏด้วยการปาข้อบังคับใส่ประธานสภาที่สำคัญพวกคนที่บอกว่าประชาธิปัตย์กำลังทำการกบฏด้วยการปาข้อบังคับด้วยการลากเก้าอี้ประธานสภาคนเหล่านี้ครับคือคนที่ชวนคนมาเผาชวนคนมาบอกว่าติดอาวุธแล้วก็ให้มาล้มล้างรัฐบาลถ้าไม่รู้จักกบฏกลับไปส่องกระจกดูครับผมยืนยันกับพี่น้องผมประกาศมาหลายครั้งพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความมุ่งหมายในการล้มล้างรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์พี่น้องจะชอบหรือไม่ชอบเมื่อกี้ไม่ใช่คำถามครับพี่น้องจะชอบหรือไม่ชอบแต่เราต้องเคารพกระบวนการของการเลือกตั้งและระบอบประชาธิปไตยและกติกาของเราผมก็เห็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่รัฐบาลทำอยู่หลายเรื่องเสียหายแพงทั้งแผ่นดินพืชผลตกต่ำความจริงถ้าพูดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะยาวหลายชั่วโมงและหลายคนก็หงุดหงิดหงุดหงิดว่าผู้นำประเทศพูดผิดพูดถูกแต่ผมถือว่าเมื่อได้รับเลือกตั้งมาก็ให้ทำหน้าที่ไปส่วนเข้าใจหน้าที่เป็นอย่างไรก็เป็นความเห็นต่าง
บางเรื่องผมก็สู้นายกยิ่งลักษณ์ไม่ได้ครับผมเล่นการเมืองมา20ปีผมว่ายังเปลี่ยนชุดไม่บ่อยเท่านายกยิ่งลักษณ์ปีเดียวและผมบินไปตำส้มตำถึงออสเตรเลียผมก็ทำไม่เป็นกันแต่อยากให้รัฐบาลสบายใจผมประกาศแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองในระบบรัฐสภาเมื่อคุณมีเสียงข้างมากคุณมีสิทธิ์บริหารประเทศแต่เสียงข้างมากที่บริหารประเทศไม่ใช่ทำอะไรผิดกฎหมายหรือทำลายชาติบ้านเมืองได้หลายเดือนที่ผ่านมาเขาสร้างวาทกรรมเขาบอกประชาธิปัตย์ค้านทุกเรื่องไม่จริงเลยครับท่านประธานวิปอยู่ตรงนี้ท่านจะบอกได้เลยว่าเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นยุคที่ฝ่ายค้านยกมือสนับสนุนกฎหมายของรัฐบาลข้อตกลงระหว่างประเทศที่เยอะที่สุดยุคหนึ่งครับเรื่องไหนจำเป็นเรื่องไหนเป็นประโยชน์กับประเทศทำไปนะครับแต่เรื่องไหนที่ไม่ถูกต้องเราก็ค้านวันนี้สิ่งที่เราบอกมาตลอดตั้งแต่วันแรกที่รัฐบาลแถลงนโยบายก็คือพี่น้องคาดหวังให้เข้ามาแก้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องของประชาชนเดินหน้าตามคำมั่นสัญญาที่บอกจะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จะขึ้นค่าแรงจะขึ้นเงินเดือนเราบอกว่าให้เดินหน้าทำอย่างจริงจังตามคำสัญญาแต่เราบอกตั้งแต่ต้นผมยืนยอมรับความพ่ายแพ้ในวันเลือกตั้งที่ลานพระแม่ธรณีผมบอกว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีความชอบธรรมที่จะทำทุกอย่างตามนโยบายที่สัญญาไว้กับประชาชนแต่พวกผมไม่ยอมรับว่าเสียงข้างมากที่เลือกให้ท่านมาทำเพื่อคนคนเดียวและพวกผมพูดตั้งแต่ต้นว่าถ้ามีเรื่องนิรโทษกรรมถ้ามีเรื่องการคืนทรัพย์สิน 46,000 ล้านพวกผมจะต่อสู้ทุกวิถีทางภายใต้กฎหมายผมขออนุญาตพี่น้องครับกลัวจะแพ้พวกสายล่อฟ้าวันนี้มาสองคนแต่คนที่3เนี่ยมาทีหลังเพราะนั่งอยู่ Blue Sky ปั่น SMS เชียร์ตัวเองอยู่ผมเลยต้องเปิดคลิปบ้างผมอยากให้พี่น้องดูครับว่าทำไมประชาชนคนทั้งประเทศไม่ว่าจะเลือกพรรคเพื่อไทยหรือเลือกพรรคประชาธิปัตย์มีความชอบธรรมที่จะต่อต้านกฎหมายล้างผิดให้คนโกงฉบับนี้เพราะได้มีการให้คำมั่นสัญญากับประชาชนซึ่งบัดนี้กลายเป็นการโกหกคำโตขอเชิญเปิดคลิปได้ครับก็ต้องเรียนว่านโยบายหลักของพรรคไทยนะคะที่จะทำอย่างแรกก็คือการที่ให้เราให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนของพี่น้องประชาชนนะคะและเราไม่ได้ตั้งหลักหรือว่า
เราจะมาเกิดมาในเรื่องของการที่จะบอกว่านโยบายในเรื่องของการนิรโทษกรรมเพราะนุ่นและรวมถึงการคืนเงินให้กับพันธุ์ประโยชน์ดร.สินชินวัตรเพราะถือว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนนะคะอีกฝั่งหนึ่งถามว่ากระบวนการล้างความผิดให้พี่ชายคุณวัชรินทร์คุณยิ่งรักมีวาระนี้คุณยิ่งรักจะตอบว่ายังไงพรรคเพื่อไทยคงไม่อนุญาตให้ดิฉันนำหัวข้อนี้เข้าไปเพื่อคนคนเดียวหรอกค่ะพรรคเพื่อไทยขอเรียนว่าพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีนโยบายเลยนะครับว่าการนิรโทษกรรมไม่เคยพูดออกจากตำราการพรรคหรือหัวหน้าพรรคเป็นการพูดของบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่งไม่ผูกพันพรรคจะนิรโทษกรรมหรือไม่มันอยู่ที่กรรมการกลางเนี่ยครับเขาจะบอกโดยชาติโดยพรรคเพื่อไทยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวเพราะฉะนั้นขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนและผู้เกี่ยวข้องว่าเราไม่เคยพูดเรื่องนิรโทษกรรมเพื่อคนคนเดียวหรือจะนิรโทษกรรมเพื่อใครก็ตามจะต้องเป็นมติของกรรมการกลางนะครับที่บอกว่าจะให้ทำอย่างไรบ้างเราก็จะนำความเห็นนั้นไปสู่สภาจะนำความเห็นนั้นไปสู่พี่น้องประชาชนทั่วไปว่ามีความเห็นอย่างไรก็อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องในเรื่องนิรโทษกรรมไว้ณโอกาสนี้ด้วยเพราะยังมีความเข้าใจผิดในเรื่องนั้นกล่าวอันอีกหลายครั้งหลายหนและหลายท่านสินใจของผมเนี่ยมันยังอยู่บนหลักการที่ผมเคยพูดมาโดยตลอดมันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะทำให้เสียหลักในเรื่องของนิติรัฐแล้วก็ไม่มีการนิรโทษกรรมทางอาญานะครับใครมีความผิดทางกฎหมายอย่างไรก็จะต้องมีการจัดการครับผมพร้อมทำทุกอย่างแต่ผมไม่สามารถนิรโทษกรรมคนทุจริตไม่สามารถคืน 46,000 ล้านให้กับคุณทักษิณมันเงินของประเทศมันเงินของประชาชนผมไม่มีสิทธิ์เอาไปให้รัฐวุฒิจตุพรอภิสิทธิ์สุเทพไม่นิรโทษผมไม่เอา2ต่อ2ฮะผมต่อให้ท่าน2ต่อ1อย่านิรโทษผมอย่านิรโทษนายสุเทพและอย่านิรโทษพันตำรวจโททักษิณพี่น้องครับเห็นหรือยังครับว่าฝ่ายไหนดีแต่พูดจาไม่รักษาคำพูดและผมเนี่ยครับเตรียมมาพูดจาปราศัยวันนี้ก็พยายามดูข้อมูลผมไปพบการเขียนขึ้นทางอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่22มิถุนายนเขียนเอาไว้ถึงเหตุการณ์ซึ่งพี่น้องฟังดูนะครับว่าแม่นยำขนาดไหนมีคนเขียนเอาไว้ครับบอกว่านั่นยังไม่สำคัญเท่ากับที่พี่น้องเสื้อแดงชอบมาทวงถามความยุติธรรมเรื่องความตาย91ศพผมคิดว่าพวกท่านยกป้ายถามผิดคนพี่น้องเสื้อแดงต้องไปยกป้ายถามคุณยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยว่านิรโทษกรรมจะทำอย่างไรกับ91ศพนิรโทษกรรมข้าม91ศพแลกเงิน 46,000 ล้านหรือแล้วก็เขียนต่อไปครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่กฎหมายนิรโทษกรรมจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมเหตุการณ์หลังรัฐประหารมากมายซึ่งบทความนี้ก็เขียนต่อครับว่าคำถามของผมที่อยากให้พี่น้องเสื้อแดงได้คิดก็คือเมื่อเขานิรโทษกรรมแล้วก็เท่ากับ91ศพจบไม่ต้องทวงถามความยุติธรรมผมสังหรณ์ใจว่าคุณทักษิณอาจจะให้เงินครอบครัวผู้เสียชีวิตเป็นการเยียวยาในจำนวนที่สูงแทนที่จะค้นหาความจริงคืนความยุติธรรมให้กับร่างที่ไร้ลมหายใจเหล่านั้นที่สำคัญคือเงินที่จะเยียวยาคือภาษีของประชาชนไม่ใช่เงินของคุณทักษิณที่บอกว่าจะดูแลพี่น้องเสื้อแดงอย่างดี
พราะที่ผ่านมามีใครได้รับการดูแลบ้างนอกจากแกนนำขณะที่เขาคงเอาภาษีของประชาชนไปเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยวงเงินสูงๆพร้อมกับสิ่งที่เขาจะได้รับกลับไปคือเงินภาษีของประชาชน 46,000 ล้านบาทที่ถูกยึดทรัพย์กลับไปเป็นของตัวเองบทความนี้จบลงนะครับว่าถ้าพี่น้องเสื้อแดงไม่เห็นด้วยก็ต้องไปถามคุณยิ่งลักษณ์และพรรคเพื่อไทยว่าจะนิรโทษกรรมเอาเงินให้ทักษิณ 46,000 ล้านแล้วให้ลืมเรื่อง91ศพใช่ไหมเขียนเมื่อมิถุนาปีที่แล้วครับแม่นยังกับหมอดูผู้เขียนไม่ใช่นอสตราดามุสครับผู้เขียนชื่ออภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงพี่น้องประชาชนผ่านเฟซบุ๊กในช่วงหาเสียงเลือกตั้งแล้วหลังจากที่ผมเขียนจดหมายฉบับนี้เราก็ไปปราศัยที่ราชประสงค์มีใครไปบ้างครับวันนั้นก็ยืนยันแล้วครับว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมเข้ามาเป็นรัฐบาลวาระสำคัญคือนิรโทษกรรมกับคืนเงินให้ทักษิณพอหลังจากนั้น1วันพรรคเพื่อไทยก็ออกแถลงการว่าพรรคประชาธิปัตย์คิดไปเองเหมือนที่พี่น้องคิดไปเองว่าของแพงออกแถลงการปฏิเสธแล้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ไปดีเบตบนเวทีกับผมที่ให้ดูในคลิปเมื่อสักครู่บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่นโยบายของพรรคเพื่อไทยจะไม่ทำถ้าทำต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารพรรคพูดได้ดีนะครับแถวนี้มีอยู่เหมือนกันนะมีอยู่แถวหนึ่งนะฮะคงคนละแถวกันนะผมถามพี่น้องประชาชนวันนี้ครับผมเห็นพรรคเพื่อไทยมาทำเป็นประเด็นใหญ่เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นในสภาผมยอมรับครับว่าผมก็ไม่อยากให้ภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นในสภาใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับเดี๋ยวรังสิมาจะได้ใจเราไม่อยากทำหรอกครับเราไม่อยากทำหรอกครับแต่ว่าที่ทำไปทั้งหมดผมบอกได้เลยว่ามันเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่บีบคั้นอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนการประชุมสภาที่จะตัดสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะอภิปรายจะตั้งคำถามจะพยายามเสนอข้อคิดเห็นท้วงติงอะไรก็ไม่ได้แม้กระทั่งการขอให้สภาหรือประธานสภาปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมันไม่เคยเกิดนะครับผมจึงคิดว่าใครที่เห็นเหตุการณ์โดยตลอดแล้วเข้าใจว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรผมคิดว่าจะมีความเข้าใจการกระทำของสมาชิกของพรรคมากขึ้นถ้าความเสียหายเกิดขึ้นผมยืนยันครับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ประสงค์ให้เป็นการเสียหายของสภาในฐานะสถาบันเพราะสถาบันรัฐสภา
ต้องรักษาไว้และผมยืนยันอีกครั้งเรามาวันนี้หรือเราเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่จะไปเชื้อเชิญให้ใครมารัฐประหารพรรคประชาธิปัตย์ไม่ยอมรับแนวทางนั้นครับพี่น้องครับแต่ว่าความเสียหายถ้าเกิดขึ้นกับภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ผมก็ต้องยอมรับปฏิเสธไม่ได้เพราะเป็นการกระทำของคนของพรรคทำงานอยู่ทำงานอยู่แล้วใครจะด่าผมว่าอย่างไรผมก็ย้ำอีกครั้งว่าถ้าพรรคเสียภาพลักษณ์แต่สกัดกั้นกฎหมายทำลายชาติได้พรรคก็ต้องยอมผมต้องมาย้ำอีกครั้งหลายท่านพูดไปความจริงค่อนข้างจะสมบูรณ์ว่าทำไมกฎหมาย4ฉบับเนี่ยเป็นกฎหมายทำลายชาติ4ฉบับนั้น3ฉบับก็เสนอโดยคนของพรรคเพื่อไทยนั่นเองหนึ่งฉบับแรกที่เสนอโดยพลเอกสนธิร่างนี้ถือว่าเป็นฉบับบังหน้าเอาคำว่าปรองดองมาบังหน้าการล้างผิดเอาบิ๊กบังมาบังหน้าพรรคเพื่อไทยเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรเดี๋ยวอธิบายแต่ว่าฉบับบังหน้าเนี่ยมันไม่แนบเนียนเสนอมาแล้วมีสมาชิกที่ลงชื่อเสนออยู่พรรคชาติไทยพัฒนาประธานโทษเอ่ยนามท่านพลตรีสนั่นกระจรประสาทให้สัมภาษณ์มาจากเมืองนอกว่าเซ็นชื่อเนี่ยไม่ได้เซ็นให้มาเสนอกฎหมายแบบนี้เพราะฉะนั้นปัญหานี้จะเป็นปัญหาใหญ่ต่อไปว่าการเสนอกฎหมายฉบับนี้มันถูกต้องหรือไม่นั่นจึงคือที่มาของฉบับที่2ที่ต้องเขียนขึ้นมาโดยสมาชิกพรรคเพื่อไทยมีนายสามารถแก้วมีชัยเป็นคนเซ็นชื่อคนแรกปรากฏว่าฉบับนี้กับฉบับบังหน้าเนื้อหาเหมือนกันคำต่อคำฉบับนี้ก็คือฉบับสำรองคือกลัวว่าถ้าฉบับแรกมีปัญหาก็เอาบอกว่าใช้ฉบับนี้แทนส่วนฉบับที่3เสนอโดยคุณนิยมวรปัญญาคุณนิยมนั่นก็เป็นส.ส.อาวุโสครับท่านเสนอกระทู้ยติทุกเรื่องใครเสนอด้วยฉบับนี้ชื่อว่าฉบับร่วมด้วยช่วยเสนอเนื้อหาสาระก็อ่านแล้วก็ค่อนข้างสับสนแต่ไปแนวเดียวกันส่วนฉบับสุดท้ายไปเรียกเขาไอ้เขาเป็นรัฐมนตรีเสนอโดยนายณัฐวุฒิสายเกลือฉบับนี้เดี๋ยวผมอธิบายชื่อว่าฉบับแก้เกี้ยวรับใช้นาย4ฉบับเนื้อหาเป็นยังไงครับท่านอดีตหัวหน้าชวนอดีตนายกของเราได้อธิบายถึงข้อกฎหมายต่างๆผมก็จะพยายามสรุปให้เห็นชัดๆพวกเราจะได้อธิบายให้คนได้พูดต่อๆกันไปเรื่องแรกที่เขาบอกว่าจะนิรโทษกรรมเขาบอกว่าการกระทำที่มันเกี่ยวข้องกับการชุมนุม
เขาเอาตั้งแต่ปี2548มาจนถึงพฤษภาปีที่แล้วเขาบอกว่าการกระทำใดๆที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองนั้นไม่ให้ถือว่าเป็นการกระทำความผิดไอ้การกระทำที่ว่าเนี่ยครับเขาบอกว่าเป็นการกระทำทั้งหลายของบุคคลที่เกิดจากการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองก็คือชุมนุมหรือทำอะไรก็ตามที่อ้างว่าเป็นการแสดงออกทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่ห้ามการชุมนุมอันนี้ไม่ยากครับคือเวลาที่มีเหตุวุ่นวายแล้วรัฐบาลจะยุคใดก็ตามประกาศภาวะฉุกเฉินก็จะมีการประกาศกฎหมายห้ามชุมนุมเช่นห้ามชุมนุมเกิน5คนตรงนี้ก็บอกว่าเหตุการณ์การชุมนุมที่มีคนออกมาเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนหรือกี่คนก็แล้วแต่เหตุการณ์ผ่านไปแล้วสงบลงแล้วก็บอกว่าไม่ถือเป็นความผิดผมก็เรียนครับว่าอันนี้เบาที่สุดเลยครับสำหรับกฎหมายนี้เบาก็ในความหมายที่ว่าอะไรครับผมเข้าใจเวลาเกิดเหตุการณ์วุ่นวายแล้วมันผ่านไปเนี่ยจะไปไล่ดำเนินคดีกับคนชุมนุมทุกคนมันไม่เกิดประโยชน์ละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เบาที่สุดแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับมันไม่หยุดแค่นั้นในอดีตเนี่ยเวลาเขานิรโทษกรรมเนี่ยเขาก็จะหยุดอยู่ประมาณนี้ครับว่ามาชุมนุมแล้วก็ถ้ามันชุนลมุนนิดหน่อยเป็นเหตุผลสืบเนื่องเช่นไปชุมนุมแล้วปรากฏว่ามีการยื้อยุดกับเจ้าหน้าที่บาดเจ็บกันเล็กน้อยก็ยกโทษกันไปแต่มันต่อด้วยครับว่าไม่ใช่แค่การชุมนุมทางการเมืองการกล่าววาจาหรือโฆษณาด้วยวิธีใดเพื่อเรียกร้องให้มีการต่อต้านรัฐต่อสู้ขัดขืนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือการประท้วงด้วยวิธีใดๆรวมหมดเลยครับไอ้ที่ทำแสดงทั้งบนเวทีทั้งคู่ขนานที่ไปก่อเหตุตามที่ต่างๆเนี่ยพี่น้องฟังแล้วสิครับมีอะไรไม่เข้าบ้างครับมันก็เข้าหมดยังบอกด้วยวาจาโฆษณาด้วยวิธีใดกุเรื่องโกหกกล่าวร้ายใครแม้แต่หมิ่นสถาบันเบื้องสูงถ้ามันอ้างว่าทำไปเพื่อเรียกร้องให้มีการต่อต้านรัฐต่อสู้ขัดขืนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐก็กลายเป็นว่าไม่ต้องรับผิดยอมได้ไหมครับอย่างนี้ยอมทำไมคะผมไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องไปบอกว่าการกระทำทั้งหลายที่เลวร้ายเหล่านี้ทุกประการไม่ต้องรับผิดทั้งที่ในบางกรณีกระทบกระเทือนกับจิตใจของคนทั้งประเทศและในวรรคต่อไปที่เขียนว่าการประท้วงด้วยวิธีใดๆนี่เป็นครั้งแรกครับที่เราไม่เคารพเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญคือถ้าชุมนุมทางการเมืองบอกเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญบอกว่าการชุมนุมนั้นต้องไปเป็นไปโดยสงบปราศจากอาวุธแต่ถ้าใช้ว่าประท้วงด้วยวิธีใดๆยิง M79 ก็ได้ยิง RPG ก็ได้เผาศาลากลางก็ได้เผาศูนย์การค้าก็ได้ฆ่าคนก็ได้แล้วเราจะมีรัฐธรรมนูญมีกติกาไว้ในบ้านเมืองไว้ทำไมพี่น้องต้องดูนะครับ
ขาอุตส่าห์เขียนขยายความต่อเขียนถ้อยคำสวยหรูเลยครับอันเป็นการกระทบต่อร่างกายของบุคคลอื่นฟังดูก็เพราะดีแล้วครับความหมายก็คือว่าฆ่าคนก็ได้บุกไปโรงพยาบาลก็ได้บุกประชุมอาเซียนไล่ผู้นำต่างชาติก็ได้แล้วก็ครอบคลุมไปถึงวิธีใดๆอันเป็นการกระทบต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นก็ที่ถูกเผาถูกทำลายวอดวายไปทั้งหมดนี่แหละครับอันนี้แหละครับที่ถึงบอกว่าเป็นกฎหมายล้างผิดแต่เขาอ้างว่าเพื่อความปรองดองก็ใส่เป็นวงเล็บที่สองว่าเวลาเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดๆอันเกี่ยวเนื่องกับการป้องกันระงับปราบปรามเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองหรือการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าวก็ไม่ผิดด้วยฟังดูพยายามจะบอกว่าให้ผมกับคุณสุเทพไม่ใช่ล่ะครับผมบอกมาตั้งแต่ต้นว่าผมกับคุณสุเทพพร้อมที่จะพิสูจน์ความจริงผมอยากให้คนเสื้อแดงฉุกคิดว่าใครฆ่าประชาชนทำไมถ้าพรรคประชาธิปัตย์มีส่วนในการฆ่าประชาชนประชาธิปัตย์ค้านกฎหมายฉบับนี้แต่ทำไมทักษิณกับพวกอยากให้ผ่านกฎหมายฉบับนี้ผมเคยบอกเลยครับว่าพูดในสภาว่าระวังให้ดีหัวหน้าผู้ก่อการร้ายกับฆาตกรนั้นคนคนเดียวกันแล้วพี่น้องอย่าลืมด้วยครับเมื่อกี้ท่านนายกชวนบอกแล้วว่าเราต้องไม่เป็นคนขี้ลืมไอ้ที่ปราบปรามประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่มีเฉพาะปี52 53นะครับจริงๆ52ไม่มีการล้อมปราบ53ไม่มีการล้อมปราบนะครับแต่ที่ล้อมปราบ7ตุลา51จำได้ไหมครับนั่นแหละครับชี้มูลมีความผิดแล้วก็ได้นิรโทษกรรมไปด้วยเวลาที่บอกว่าให้ถือไม่กระทำความผิดแปลว่าอะไรมาตราต่อไปก็สรุปให้เสร็จสับครับถ้าตำรวจสอบอยู่ให้ตำรวจหยุดสอบถ้าอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะฟ้องไหมให้อัยการไม่ฟ้องถ้าฟ้องแล้วให้ถอนฟ้องถ้าตัดสินแล้วให้ถือว่าไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดถ้ารับโทษแล้วให้โทษนั้นสิ้นสุดลงและปล่อยตัวผู้นั้นดีนะครับถ้ามีใครถูกประหารมันจะเขียนต่อว่าให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่ผมกราบเรียนพี่น้องว่าที่เราไม่เห็นด้วยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความอาฆาตมาตร้ายความผิดทั้งหลายที่ทำเนี่ยครับที่เขียนอยู่เนี่ยมันไม่ได้ทำกับผมไม่ได้ทำกับคุณสุเทพไม่ได้ทำกับพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นรัฐบาลในขณะนั้นแต่เป็นความผิดต่อแผ่นดินทั้งสิ้นคุณชำนี้ถึงได้พูดเมื่อตอนเย็นไงครับว่าเมื่อเป็นความผิดต่อแผ่นดิน
ต่อรัฐถ้าจะเสนอเรื่องนี้เป็นนโยบายกล้ากล้าหน่อยคนเป็นรัฐบาลคนเป็นนายกเซ็นเองสิครับมันธุระอะไรของบิ๊กบังมันธุระอะไรของสสเพื่อไทยของสสชาติไทยพัฒนาความผิดต่อแผ่นดินวันนี้รัฐบาลหัวหน้ารัฐบาลมีหน้าที่ดูแลแผ่นดินคุณต้องตัดสินใจ ผมจึงอยากจะบอกว่าประการแรกเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องลืมไม่ลืมอาฆาตไม่อาฆาตแต่พวกเราทุกคนอาศัยแผ่นดินนี้อยู่เกิดความเสียหายต่อแผ่นดินต้องปกป้องประโยชน์ของแผ่นดินและใครมาทำความเสียหายจะยกโทษให้ต้องมีเหตุผลที่ชัดแจ้งผมบอกว่าผมเคยพูดมาตลอดถ้าผิดแค่กฎหมายชุมนุมเล็กๆน้อยๆยังเข้าใจได้เคยทำในอดีตถ้าเป็นเพราะความคิดเพราะอุดมการณ์ทำอะไรซึ่งอาจจะเกินเลยไปบ้างผิดกฎหมายซึ่งไปจำกัดอุดมการณ์เช่นกฎหมายคอมมิวนิสต์เมื่อก่อนเข้าใจได้แต่ไม่ใช่ฆ่าคนลักทรัพย์เผาบ้านเผาเมืองก่อจลาจลก่อการร้ายทำลายสถานที่สำคัญของประเทศบินเบื้องสูงเพราะถ้าเราใช้มาตรฐานนี้มันจะสิ้นสุดที่ไหนล่ะครับผมถึงแปลกใจครับเวลาชาวบ้านที่เป็นคนทั่วไปมาตำหนิสสประชาธิปัตย์ที่เขาบอกทำเกินเลยไปในสภาเนี่ยผมยังเข้าใจได้แต่คนไม่มีสิทธิ์พูดเลยคือพรรคเพื่อไทยทำไมล่ะครับเพราะการกระทำของคุณรังสีมาการกระทำของหมอวรงค์ไม่มีเรื่องส่วนตัวเท่าที่ผมทราบคุณรังสีมาไม่มีอะไรโกรธเคืองเป็นการส่วนตัวกับเก้าอี้ของประธานสภาแต่ว่าก็ทำไปเพราะเป็นการแสดงออกทางการเมืองเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจึงถามว่าพวกคุณมีสิทธิ์มาเรียกร้องอะไรบอกให้ขอโทษให้นายอภิสิทธิ์ลาออกพวกคุณทำถึงขั้นเผาบ้านเผาเมืองก่อการร้ายจลาจลไม่มีคำขอโทษสักคำแล้ววันนี้ยอมรับด้วยว่าผิดกฎหมายแล้วยังหน้าไม่อายมาเสนอนิรโทษกรรมพวกตัวเองผมก็ได้แต่เห็นใจประชาชนทั่วไปผมไม่รู้ว่ามีกี่คนติดคุกอยู่เพราะว่าทะเลาะวิวาทชกต่อยหรือไปทำร้ายคนอื่นผมบอกว่าถ้าคนเหล่านั้นต้องติดคุกต่อมันเป็นธรรมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขาอ้างว่าที่ชกต่อยกันเนี่ยเพราะว่าทะเลาะเรื่องการเมืองแปลว่าได้นิรโทษกรรมด้วยใช่ไหมคนขโมยของติดคุกอยู่ทำไมต้องติดคุกในเมื่อคุณกำลังบอกว่าไปขโมยของในเซ็นทรัลเวิลด์ตอนไฟไหม้ไม่ต้องติดคุกความยุติธรรมจะอยู่ที่ไหนและถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านออกไปนะครับวันข้างหน้าการต่อสู้ทางการเมืองมีกติกาเดียวใครชนะคนนั้นทำได้ทุกอย่าง
ขอให้ชนะทำได้ทุกอย่างต่อไปใครจะชกต่อยใครก็บอกไม่ใช่เรื่องส่วนตัวไม่ชอบกันทางการเมืองไปทำอะไรกับพวกหนังสือพิมพ์ที่รับใช้ระบอบทักษิณก็บอกไม่ได้มีอะไรกับหนังสือพิมพ์เป็นการส่วนตัวเป็นเรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นเป็นกฎหมายที่อันตรายมากอันตรายอย่างยิ่งเพราะเท่ากับต่อไปนี้ไม่มีกติกาใดๆกำกับการต่อสู้ทางการเมืองเพราะชนะแล้วลบล้างได้ทุกอย่างปล้นแบงค์ไม่ได้อยากได้เงินครับต่อต้านทุนนิยมได้ไหมล่ะครับผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่คุณจะต่อสู้ทางการเมืองคุณก็ต้องอยู่ภายใต้กติกากฎหมายรัฐธรรมนูญถ้าคุณไม่อยู่ภายใต้ตรงนี้แล้วคุณอ้างว่าความชอบธรรมเพราะเป็นการต่อสู้ทางการเมืองเรากำลังทำลายระบบนิติรัฐนิติธรรมและระบอบประชาธิปไตยกฎหมายมาตรา3มาตรา4จึงอันตรายอย่างที่ว่าก็เลยต้องอธิบายนิดครับไอ้ตอนที่จะมานิรโทษกรรมคนปราบปรามเนี่ยที่ผมบอกไงครับว่าเขาถือว่าเขาเยียวยาเอาเงินภาษีกรไปจ่ายคนเสื้อแดงแล้วก็มาขอให้ลืมไอ้ตรงเนี้ยที่นายณัฐวุฒิจึงต้องแก้เกี้ยวแก้เกี้ยวก็คือเสนอว่าเฉพาะคดีก่อการร้ายกับคดีก่อต่อร่างกายไม่นิรโทษกรรมแต่ว่าขนาดแก้เกี้ยวแล้วนะครับที่ยังไงก็มั่นคงคือถวายให้นายใหญ่ถวายยังไงครับก็คือมาตราต่อไปเนี่ยครับก็เอาแบบเดียวกับบังหน้าเอาแบบเดียวกับฉบับสำรองของพรรคเพื่อไทยผมไม่อ่านนะครับมาตรานี้มันเขียนยาวมากแต่โดยสรุปก็คือว่ามันจะล้างผิดให้คนโกงอ้างอะไรครับเขาอ้างอย่างนี้เขาบอกว่าการปฏิวัติรัฐประหารเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเป็นของที่เป็นพิษและพอการปฏิวัติรัฐประหารเสร็จคนที่ปฏิวัติก็มาตั้งบุคคลเยอะแยะไปหมดมาตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเขาบอกเมื่อต้นทางเป็นพิษไอ้ตรงนี้ก็เป็นพิษและพอการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันเสร็จพบว่ามีคนโกงก็ส่งขึ้นศาลแล้วก็ยึดทรัพย์เขาก็บอกว่าเมื่อต้นทางเป็นพิษตรงนี้ก็เป็นพิษด้วยเขาก็เลยบอกว่าให้ถือว่าใครที่ถูกกระทำจากคำสั่งของคนที่คณะปฏิวัติแต่งตั้งถือว่าไม่ได้เป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นผู้กระทำความผิดแล้วก็ให้เอาไอ้มาตราเมื่อกี้ครับก็คือถ้าถูกสอบอยู่ก็เลิกสอบจะถูกฟ้องก็ถอนฟ้องถ้าฟ้องแล้วก็ถอนออกมาถ้าตัดสินแล้วก็บอกว่าไม่ผิดผมก็บอกว่าตรงนี้ครับต้องอธิบายกันสักนิดอธิบายข้อแรกไอ้เรื่องทฤษฎีพิษของมันเนี่ยก่อนคือด้วยหลักการเดียวกันถ้าคณะปฏิวัติเป็นพิษคนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เป็นพิษรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เป็นพิษการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เป็นพิษไอ้คนชนะเลือกตั้งมาเป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลพิษคนเป็นนายกตอนนี้ก็เป็นนายกพิษไอ้สสที่เสนอกฎหมายนี้ก็สสพิษกฎหมายฉบับนี้ก็เป็นกฎหมายพิษแล้วบ้านเมืองมันจะเดินกันยังไงมันก็พิษกันทั้งเมืองเนี่ยมันไม่มีเหตุผลครับแต่เราต้องมาดู
ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคดีที่บอกว่าคอตสที่จริงคดีที่เขาสนใจมากที่สุด2คดีเพราะมันเป็นเรื่องของนายใหญ่คดีที่ดินรัชดากับคดีร่ำรวยผิดปกติของทักษิณคดีที่ดินรัชดาเนี่ยครับพิษไม่พิษไม่ทราบนะครับแต่คอตสเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนทำทุกสิ่งทุกอย่างเองครับเขาแค่สอบสวนเบื้องต้นแล้วเขาก็ให้อัยการอัยการก็ส่งฟ้องขึ้นไปที่ศาลแล้วปี51พอนายสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีทักษิณก็กลับมาอยู่ประเทศไทยจำได้ไหมครับที่ลงมาถึงก็มากราบแผ่นดินไทยเนี่ยครับกลับมาเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อต่อสู้คดีต่อสู้คดีแล้วก็ยกเรื่องปัญหาคอตสขึ้นมาคนที่วินิจฉัยว่าการดำงานของคอตสนั้นเนี่ยมันผิดหรือเปล่าคือศาลศาลก็บอกว่าคอตสไม่ได้เป็นปัญหาทางกฎหมายถามว่าไอ้ความผิดที่เขากล่าวหาคุณทักษิณเนี่ยคณะปฏิวัติมาเขียนเองหรือเปล่าไม่ใช่ความผิดนี้อยู่ในกฎหมายปปช.มาตั้งแต่ปี2543เพราะฉะนั้นกระบวนการทุกอย่างก็ขึ้นศาลตามปกติคุณทักษิณก็ขึ้นไปต่อสู้ในชั้นศาลจนกระทั่งกระบวนการพิจารณาเสร็จครับถ้ายืนยันว่าไม่เป็นธรรมเป็นพิษมาตั้งแต่ต้นเนี่ยทำไมมาต่อสู้คดีทำไมยอมรับขั้นตอนทุกอย่างในการต่อสู้คดีแต่หลังจากที่ต่อสู้คดีเสร็จระหว่างที่จะมีคำพิพากษาเดี๋ยวพวกเราลืมอีกนะครับมันมีเหตุมีกรณีที่คนไปทำถุงขนมตกที่ศาลขนมนั้นหาซื้อยากมากถุงนิดเดียวมูลค่า2ล้านบาทจนกระทั่งถูกคำพิพากษาว่ามีการละเมิดคำอำนาจศาลเสร็จแล้วพอท่าไม่ดีคุณทักษิณก็ขออนุญาตศาลเดินทางออกไปนอกประเทศไปดูนี่แหละครับโอลิมปิกเนี่ยจะ4ปีพอดีดูเพลินแล้วก็ไม่กลับมาเลยเที่ยวนี้ก็ขอให้ดูเพลินอีกรอบแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเพราะฉะนั้นกระบวนการทั้งหมดเนี่ยตรงไหนล่ะครับคือความไม่เป็นธรรมคดีเดียวกันถ้าบอกจะกลั่นแกล้งกันทำไมยกฟ้องภรรยาหรืออดีตภรรยาของคุณทักษิณแล้วคดีเดียวกันถ้าจะกลั่นแกล้งกันเนี่ยความจริงส่งฟ้องไปหลายข้อหาแต่ให้ผิดข้อหาเดียวคือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนเรื่อง157เรื่องอื่นก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่พิสดารเลยที่จะมาบอกว่าเป็นการกลั่นแกล้งที่จะต้องมาบอกว่ามีข้อยกเว้นตรงนี้ส่วนคดีร่ำรวยผิดปกติก็เหมือนกันครับไปอ่านสิครับคำพิพากษาเขายึดทรัพย์สินไปทำไมเขายึดไปเนี่ยมันมีเหตุการณ์ใช้นโยบายที่ทำให้ตัวเองร่ำรวยขึ้นตั้งเท่าไหร่วันนี้มาอีกแล้วครับโฟนอินเข้ามาที่แถวเมืองทองโอดครวญว่าไอ้ที่เขายึดไปเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนเข้ามาเล่นการเมืองผมไปดูในคำพิพากษานะครับทรัพย์สินตอนที่แสดงปี44เนี่ยมันไม่มากเท่ากับที่มียึดไปนี่แหละครับมันจะเป็นมาก่อนได้ยังไง
พราะฉะนั้นเวลานี้มันเป็นเพียงเรื่องการสร้างกระแสการสร้างวาทกรรมให้คนเข้าใจว่าถูกกลั่นแกล้งมีกระบวนการที่ไม่ชอบแล้วก็จะให้ตรงนี้ล้มลงไปแล้วที่จริงไม่ใช่เฉพาะคุณทักษิณแหละครับบริวารหลายคนถูกคดีอยู่คดีโครงการบ้านเอื้ออาทรและมูลค่าของคดีเหล่านี้นะครับถ้ารวมกันทั้งหมดไม่ใช่ 46,000 ล้านครับเป็นหลักแสนล้านเป็นหลักแสนล้านและผมต้องบอกนะครับแล้วท่านจะเข้าใจว่าทำไมนายกถึงพยายามไม่รู้เรื่องพรบ.ปรองดองคือพอเรื่องนี้ไปกระทบกับคดีโกงทั้งหมดและความจริงไม่ใช่เฉพาะคดีโกงนะครับคดีอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมถ้ามีการปรับพอไปบอกว่าให้ลบล้างคำพิพากษาเนี่ยคนที่เสียค่าปรับก็จะมาเอาค่าปรับคืนคนที่ถูกยึดทรัพย์ก็จะมาเอาทรัพย์สินคืนแล้วมันไม่เป็นกฎหมายการเงินยังไงมันไม่เป็นกฎหมายอย่างการเงินอย่างไรนี่แหละครับที่คุณหมอวรงค์กับคุณจุรินทร์ถึงบอกว่าเอาหมูเข้ามาแล้วบอกว่าเป็นหมาและวิธีพิจารณาก็ไปถามว่าไอ้คนอุ้มหมาเขาคนอุ้มเอาใหม่เอาใหม่ทดสอบว่าเราฟังจริงหรือเปล่ามันต้องพูดผิดพูดถูกอ่านโพยบ้างถึงเป็นนายกได้เอาใหม่เอาใหม่อุ้มหมาเข้ามาแล้วบอกว่าเป็นหมูแต่ประธานสภาเวลาพิจารณาไปถามไอ้คนอุ้มหมาว่าอุ้มอะไรเข้ามาและพอมันบอกว่ามันอุ้มหมูเข้ามาก็เชื่อมันมันไม่ได้ล่ะครับผมก็เลยไม่รู้นะครับว่าไอเอาเงินให้กันหลักหมื่นล้านแสนล้านบอกไม่เกี่ยวกับการเงินเอากับมันสิอย่างนี้แปลว่าจะเขียนกฎหมายอะไรตีความกฎหมายอย่างไรก็ได้แล้วบ้านเมืองจะอยู่อย่างไรแต่ที่ผมบอกนะครับว่าทำไมนายกเนี่ยไม่มีท่าทีเรื่องนี้ความจริงจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้พูดอยู่เหมือนกันนะครับไอ้ที่เวลาเรื่องคอขาดบาดตายทั้งหมดเนี่ยครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าไม่ได้เข้ามาในสภาเลยไปเปิด World Economic Forumผมอ่านข่าวที่เขาส่งมาทาง SMS บอกปรองดองคืบหน้าการเมืองมีเสถียรภาพผมนึกว่านายกเผลอไปหยิบสปีชขององซานซูจีมาอ่านเพราะว่าที่พม่าเนี่ยปรองดองคืบหน้าการเมืองดูจะมีเสถียรภาพอยู่ผมก็เลยจินตนาการไปไกลว่าเอ้ยถ้าไปหยิบมาอ่านจริงๆองซานซูจีจะทำยังไงไม่รู้ต้องตำส้มตำโชว์แทนหรือเปล่าพูดกับต่างประเทศชัดเจนบอกว่าเดินหน้าเรื่องกฎหมายปรองดองก็แปลว่าสนับสนุนผมก็ไม่ทราบว่ารับทราบด้วยยานวิถีใดในเมื่อกฎหมายไม่ได้อ่านแต่ยืนยันว่ากฎหมายไม่เกี่ยวกับการคืนเงินผมจะเฉลยทำไมนายกยิ่งลักษณ์ไม่อยากเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้ถ้าพี่น้องจำได้
46,000 ล้านที่ถูกยึดในคดีร่ำรวยผิดปกตินางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไปเบิกความต่อศาลว่าเงินตรงนั้นส่วนหนึ่งไม่ใช่ของคุณทักษิณเป็นของคุณยิ่งลักษณ์900ล้านบาทโดยประมาณผมเห็นข่าวเมื่อเช้าข่าวเล็กๆครับหลายคนยังไม่ทราบวันนี้นะครับในข่าวก็แสดงว่าเมื่อวานนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยนายทาริศเพ็งดิษฐ์ได้แถลงข่าวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้พิจารณาการที่มีคนไปร้องว่านางสาวยิ่งลักษณ์ให้การเท็จต่อศาลเห็นว่าคดีไม่มีมูลก็แปลว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นว่า900ล้านเป็นของยิ่งลักษณ์จริงสิแล้วก็แปลว่าถ้าคืน 46,000 ล้านคุณยิ่งลักษณ์ก็ได้คืน900ล้านสิถึงจำเป็นต้องบอกตลอดเวลาว่ายังไม่เห็นยังไม่ได้อ่านและก็ไม่คืนเงินพี่น้องเข้าใจหรือยังครับกระบวนการที่เป็นการช่อฉนทั้งหมดมันจึงเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งสิ้นเป็นกลไกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเมืองที่ท่านนายกชวนปราศัยไปผมจึงกราบเรียนพี่น้องครับว่าหลายเรื่องนี่ที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เคยเห็นแล้วน้ำท่วมใหญ่แพงทั้งแผ่นดินประชาชนเดือดร้อนรอคอยความช่วยเหลืออยากมีความมั่นใจแต่เรื่องใหญ่ที่รัฐบาลทำอยู่สองเรื่องคือรัฐธรรมนูญกับกฎหมายล้างผิดให้คนโกงผมอยู่สภามา20ปีไม่มีสภายุคไหนขยันเท่ายุคนี้ต้องปิดสมัยประชุมมาตั้งแต่สงกรานต์จนจะวันวิสาขะอยู่แล้วแล้วประชุมเอาเป็นเอาตายทุกวันก็เคยทำให้รัฐธรรมนูญมันเดินหน้าธนาพูดทุกชั่วโมงยังอยู่ไหมเนี่ยพูดจนคนดินแดงนึกว่าทีวีเสียเปิดมาทีไรเป็นภาพเดิมแบกไปซ่อมร้านทีวีจนเขาไม่รับแล้วประชุมครึ่งเดือนเรื่องรัฐธรรมนูญจะให้ผ่านให้ได้ประชาธิปัตย์ก็พยายามทุกวิถีทางก็ถูกสกัดกั้นทุกวิถีทางมีคนเลยรู้สึกจารู้จักจาตำรวจคนหนึ่งผมก็เพิ่งเคยเห็นสอสอเนี่ยครับว่าทำเป็นอยู่อย่างเดียวกราบเรียนท่านประธานที่เคารพไอ้สามคนสายล่อฟ้าทำได้ไหมมันเป็นไปได้ยังไงครับเราปล่อยสภาพสภาเป็นอย่างนั้นแล้วบอกว่าเปิดขยายสมัยประชุมสภาเนี่ยเพื่อจะแก้ปัญหาเอาเรื่องใหญ่ๆเอากฎหมายมาแก้ปัญหาของประชาชนไม่มีเลยครับรัฐธรรมนูญเหมือนกันตอนแรกบอกรัฐบาลไม่เกี่ยวประชาชนเสนอเข้ามาสุดท้ายร่างที่พิจารณาทั้งหมดเนี่ยของรัฐบาลไอ้ข้อตกลงก็เอามาแซมไว้พอเป็นพิธีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยครับก็จะพยายามผลักดันกฎหมาย4ฉบับที่ว่า
ผมถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกพี่น้องคิดดูสิครับรัฐบาลที่อยากแก้ปัญหาของประเทศของประชาชนผ่านน้ำท่วมใหญ่มาเจอปัญหาของแพงได้รับโอกาสดีมากเลยนะครับ World Economic Forum ที่มาประชุมในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเนี่ยเพราะรัฐบาลที่แล้วไปเจรจาจนเข้ามาได้ผู้นำในภูมิภาคทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคประชาชนมาอยู่ในกรุงเทพทั้งทีแทนที่จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนต้องมาทะเลาะกับรัฐบาลทำไมครับทำไมครับนอกจากว่าทำอะไรก็ได้ทำทุกอย่างให้กับพวกพ้องครอบครัวและพี่ชายทำเพื่อพี่ชายมันอย่ามาพูดเลยครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการปรองดองก่อนเสนอกฎหมาย4ฉบับนี้ผมถามว่าบ้านเมืองสงบดีไหมสงบดีอยู่แล้วนายกไปไหนแม้แต่ในพื้นที่อย่างภาคใต้ก็ไม่เคยมีใครไปโห่ไปปาของจ้องทำร้ายการทำงานในสภาก็ราบรื่นอย่างที่ว่าหลายเรื่องฝ่ายค้านช่วยรัฐบาลด้วยซ้ำไม่มีใครวุ่นวายเลยนอกจากบางทีเสื้อแดงก็ชุมนุมเคลื่อนไหวซึ่งก็เป็นพวกของรัฐบาลเองแต่วันนี้เนี่ยถามว่าเสนอกฎหมายเรียกมันว่าปรองดองและปรองดองไหมล่ะครับพลเอกสนธิดูไม่ออกเลยครับว่าบ้านเมืองปรองดองมากขึ้นหรือน้อยลงพรรคเพื่อไทยมองไม่ออกเลยครับนายกยิ่งลักษณ์มองไม่ออกเลยครับผมไม่เชื่อแหละครับว่ามองไม่ออกแต่ทำไมพร้อมที่จะเดินหน้าทำลายระบบกฎหมายนิติรัฐนิติธรรมทำไมพร้อมที่จะนำประเทศเข้าสู่ความสุ่มเสี่ยงนำไปสู่การเผชิญหน้าความรุนแรงผมจึงบอกว่าวันนี้พรรคประชาธิปัตย์จะไม่ยอมให้การเดินหน้าในเรื่องเหล่านี้เดินหน้าต่อไปและประสบความสำเร็จรัฐธรรมนูญปรากฏว่าเมื่อวานศาลรัฐธรรมนูญได้ออกคำสั่งให้ระงับการพิจารณาไว้ก่อนหลายคนที่นี่ชอบหลายคนก็อาจจะไม่ชอบแต่ผมถามว่าระงับไว้ก่อนนี่มันสร้างความเดือดร้อนไหมกระทบปากท้องพี่น้องประชาชนไหมผมเห็นเดือดร้อนคลั่งอยู่คนเดียวก็คืออยู่ที่ดูไบโฟนอินมาด่าว่าศาลรัฐธรรมนูญรุนแรงกล่าวหาถึงขั้นบอกจะปล้นอำนาจไม่ใช่ล่ะครับก็โชคดีว่าเงื่อนไขความขัดแย้งตรงนั้นถูกพักไว้ก่อนแต่เรื่องกฎหมาย4ฉบับผมต้องบอกอย่างที่ท่านประธานวิปฝ่ายค้านคุณจุรินทร์บอกอย่าตายใจที่บอกว่าเลื่อนการประชุมก็แจ้งมาทาง SMS ผมบอกได้เลยว่าเวลานัดประชุมมันก็ SMS
แล้วอาจจะให้เวลาครึ่งวันก็ได้เพื่อที่จะไปประชุมผมยังยืนยันครับถ้ารัฐบาลจริงใจบอกอยากจะหยุดเรื่องนี้อยากจะทำให้บ้านเมืองกลับคืนสู่ภาวะปกตินายกยิ่งลักษณ์ต้องเสนอพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมสภาเดี๋ยวนี้เราเรียกร้องให้ออกพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมเดี๋ยวนี้แล้วรอถึงสิงหาคมเปิดสภามาพวกผมก็จะได้อภิปรายไม่ไว้วางใจสักทีแต่ถ้ายังไม่ปิดสมัยประชุมพี่น้องอย่าตายใจแผนเขาเยอะครับระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาเมื่อคืนก็เข้ามาเยอะครับหลายคนก็รายงานผมแล้วก็การโยกย้ายตำรวจบางคนก็ส่งสัญญาณคล้ายๆตอนย้ายตำรวจในช่วงม็อบพันธมิตรเมื่อปี51และยังมีแผนอื่นๆอีกมากมายครับจตุพรก็จะระดมคนเสื้อแดงก็เข้าใจแล้วครับตอนนี้ตกงานไม่ได้เป็นส.ส.ก็กลับไปทำอาชีพเก่าเล่านิทานแล้วก็ปลุกระดมซึ่งเราก็ไม่รู้จะระดมมาที่ไหนอย่างไรหรือจะมาคอยคุ้มครองเพื่อให้มีการประชุมสภาในเรื่องนี้ได้ผมก็ถึงบอกกับพี่น้องว่าเราตายใจไม่ได้และต้องเรียกร้องยืนยันว่ารัฐบาลควรปิดสมัยประชุมอย่างเดียวและผมอยากเรียกร้องต่อไปด้วยเพราะว่าที่ผมเปิดคลิปวันนี้ผมได้พิสูจน์แล้วว่านายกและพรรคเพื่อไทยเคยกล่าวคำมั่นสัญญากับประชาชนในการเลือกตั้งและวันนี้ไม่ทำอย่างที่พูดถือว่าโกหกประชาชนถ้ามีใครต้องขอโทษประชาชนคือคนโกหกประชาชนครับมันร้ายแรงมันเลวร้ายกว่าพฤติกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นในสภาและผมเรียนเตือนพี่น้องเป็นประเด็นสุดท้ายที่บอกอย่าตายใจเนี่ยเพราะว่าการสร้างกระแสของแกนนำเสื้อแดงมันผิดปกติอ้างว่าจะปฏิวัติแล้วจะเป็นการปฏิวัติที่มีรูปแบบใหม่ด้วยนะครับจตุพรบอกจะมีการอุ้มนายกหายไปผมไม่เชื่อครับเพราะผ่านมา1ปีนี่นายกหายไปหนเดียวคือวอ5 4ซีซั่นไม่เกี่ยวกับการปฏิวัติรัฐประหารแน่นอนแต่การกุข่าวอย่างนี้พี่น้องอย่าตายใจมันเหมือนกับว่าอยากจะสร้างเงื่อนไขเกิดความรุนแรงเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ซึ่งทุกอย่างผลสุดท้ายเป้าหมายเขาอยู่ที่เดิมล้างผิดให้กับพันตำรวจโททักษิณพี่น้องครับในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยโดยเฉพาะที่จะครบ80ปีหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองมามีการปฏิวัติรัฐประหารมีการกบฏมีการเลือกตั้งสลับสับเปลี่ยนกันมา
พวกเราประชาธิปัตย์เราเป็นนักประชาธิปไตยเราต้องการให้บ้านเมืองและระบบสภาและประชาธิปไตยเดินหน้าต่อแต่ความรับผิดชอบเบื้องต้นที่จะรักษาประชาธิปไตยอยู่ที่นักการเมืองต้องไม่สร้างเงื่อนไขแต่พี่น้องเห็นไหมล่ะครับว่าความเลวร้ายจากการรัฐประหารที่เคยเกิดขึ้นหลายยุคหลายสมัยเนี่ยฉีกรัฐธรรมนูญล้มรัฐบาลแต่ไม่เคยมีการคิดจะล้มล้างอำนาจตุลาการแต่กฎหมาย4ฉบับที่เราพูดถึงอยู่นี้เขาบอกไม่ใช่รัฐประหารครับนักเขียนคนหนึ่งเขาใช้คำว่าเป็นการประหารรัฐเสมือนหนึ่งบ้านเมืองไม่มีคือมีแปรบ้านเมืองไม่มีกฎหมายบ้านเมืองขึ้นอยู่กับอำเภอใจของคนมีอำนาจและถ้าเรามีบ้านเมืองอย่างนี้อนาคตของประเทศอนาคตของลูกหลานมืดมนครับผมจึงต้องย้ำกับพี่น้องว่าการต่อสู้ของพี่น้องทุกคนในวันนี้เป็นการต่อสู้ที่มีความสำคัญไม่มีเรื่องผลประโยชน์ของพวกเราเองเลยไม่มีเรื่องไปแย่งชิงอำนาจเลยเราขอเพียงแค่ว่าคนมีอำนาจอย่าลุกแก่อำนาจทำลายชาติบ้านเมืองและอนาคตวันนี้จึงเป็นเพียงช่วงเริ่มต้นเท่านั้นของการต่อสู้พวกเราทุกคนต้องเหนื่อยอีกมากและหลายคนที่ขึ้นมาพูดบนเวทีนี้ได้ให้กำลังใจกับพี่น้องทุกคนผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ขอให้กำลังใจพี่น้องผู้กล้าทุกคนที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องและผมจะยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์จะก้าวเดินไปกับพี่น้องในการต่อต้านกฎหมายทำลายชาติ4ฉบับนี้ยืนยันคำเดิมไม่นิรโทษกรรมคนจงใจทำผิดทางอาญาไม่คืนทรัพย์สินให้ทักษิณ 46,000 ล้านพี่น้องสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ถ้าพี่น้องสู้ประชาธิปัตย์จะสู้กับพี่น้องขอขอบคุณครับพี่น้องครับพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการเร็ว